ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzจะคนละภาพดวงสื่อสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟค่ะแล้วก็สถานีวิทยุไวท์ฮาร์ทของจังหวัดอุทัยธานีตรงนี้ค่ะแล้วก็ขอสวัสดีทักทายไปยังญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทาง Facebook ธรรมวลีสีแช่มรวมไปถึงลิงก์ไปทางแท็กไปในหลายๆ Facebook พระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนหมอพี่อัมพรเกตนาคอรพินเกตนาคนะมิชีกัลยาพัฒนะคะหรือตอนหลังจากรายการนี้จบแล้วเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณพี่เยานะคะที่นำการบรรยายในครั้งนี้เนี่ยโหลดไปลงที่ YouTube ให้ด้วยนะคะช่องของพี่เยาวรักษ์นะคะเดี๋ยวต้องวันหลังต้องเอาช่องของพี่เข้ามาวางหน้าเฟซซะแล้วนะคะเผื่อคนติดตามย้อนหลังได้นะคะ ติดตามช่องของพี่เยานะคะวันนี้รายการธรรมวลีเมื่อวานสืบเนื่องมาจากซึ่งเราคุยกันเรื่องของปกติเนี่ยตอนนี้มันเห็นปัญหาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็จะไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเท่าไหร่ทีนี้มันก็ทำให้เราไม่รู้ว่าปัญหาของคนในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอะไรเป็นสาเหตุเมื่อวานคุยเรื่องของสมาธิแล้วมันก็ไม่จบคือสมาธิเนี่ยมันเป็นเหตุของปัญญาโดยตรงเลยค่ะที่ได้ทำถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธิเพียงแค่เรามีไอ้เจ้าตัวนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยคือสิ่งที่มันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันผิดปกติมันหวั่นไหวมันหวั่นไหวก็คือมันไม่นิ่งมันมีความปรารถนามีความพอใจในกามคุณมีความหวั่นไหวไปในความพยาบาทหรือความปฏิเสธอะค่ะอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ชอบเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะผิดปกติทันทีมันจะผิดปกติจากสิ่งที่มันรู้สึกว่าไม่ใช่หรือความสงสัยไม่ว่าเราจะสงสัยในเรื่องราวต่างๆหรือสงสัยในตัวบุคคลใจของเราเนี่ยมันก็ไม่เสถียรละมันขาดสมาธิยิ่งถ้าเราไม่มีความมั่นใจในเช่นยกตัวอย่างเช่นสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลมีใครพูดอะไรให้เราฟังสักคนนึงแล้วคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เรามีความสงสัยในความดีของเขาอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันพูดจริงหรือมันพูดไม่จริงแน่ใจเหรอที่มันพูดแบบนี้อ่ะเห็นไหมคะมันจะไม่ปรงใจทันทีแบบนั้นนี่คือความสงสัยมันทำให้เราเนี่ยไม่เกิดปัญญาบางทีเนี่ยคนคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวก็ได้สวัสดีค่ะแม่ต๋อยแต่ปรากฏว่าเราเองนั่นแหละที่มีจิตใจเนี่ยไปสงสัยนะไปสงสัยสวัสดีค่ะน้องพัดเพิ่งหาไลฟ์สดเจอเหรอครับโอ้โหไลฟ์สดช่องนี้เนี่ยบางทีหายากค่ะนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ต้องยอมรับสภาพตอนนี้พยายามที่จะฝึกใจตัวเองเนี่ยให้รับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแล้วก็จะเลือกที่จะกลับมาปรับที่ใจตัวเองมากกว่าสวัสดีค่ะคุณตุ้ยเมื่อคืนได้ฟังแล้วเนาะนะคะก็เรื่องของสมาธินี่แหละสมาธิที่มันจะเป็นเหตุของปัญญาได้เนี่ยมันจะต้องเป็นสมาธิที่เราต้องย้อนกลับไปที่ปรมัตถธรรมหรือความจริงสูงสุดของชีวิตมนุษย์ก่อนโดยความเป็นวัตถุดิบเรายังไม่ได้พูดถึงการทำงานเราพูดถึงวัตถุดิบก่อนสิ่งที่มันประกอบมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยวัตถุดิบคือขันธ์ 5ถ้าว่าโดยย่อเนี่ยก็คือรูปกับนาม
หรือกายกับใจถ้าว่าโดยละเอียดขึ้นไปอีกก็คือขันห้าขันห้าไอ้เจ้าตัวที่มันเป็นนามเนี่ยไอ้ตัวเวทนาเนี่ยนะคะมันก็มีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์มีทั้งความเฉยๆและไอ้ความสุขความทุกข์ความเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบดิบๆทื่อๆบื้อๆก็ไม่ใช่ไอ้ความสุขความทุกข์ความเฉยๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจแล้วในเวลาเดียวกันไอ้ความสุขความทุกข์ความเฉยๆเนี่ยมันมีทั้งในอดีตที่ผ่านมาที่เราคิดถึงมันปัจจุบันที่มันกำลังเกิดขึ้นหรืออนาคตที่เราหวังหรือเรากลัวหวังก็คือความสุขกลัวก็คือความทุกข์มันจะมีอันเนี้ยอยู่ในใจตลอดเวลาเลยมันมีความเกิดดับเกิดดับมันมีความเป็นอนิจจังมีความเป็นทุกขังมีความเป็นอนัตตามันเกิดดับตลอดเวลาขนาดนั้นทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับสมาธิทีนี้แค่ผู้เวทนานะคะสัญญาเองเนี่ยเดี๋ยวตาตอนนี้ก็มองโทรศัพท์มือถืออยู่เอาหันไปตรงนี้นี่ค่ะมองดอกไม้หันไปตรงนู้นมองไฟเนี่ยสัญญาเองเนี่ยเอาแค่สัญญาในปัจจุบันเองเนี่ยมันก็ทำงานเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาอยู่ละ ไอ้ความที่มันเกิดดับตลอดเวลาอยู่อย่างเงี้ยถ้าเรามัวแต่กำหนดกสิณอยู่สมมติเตโชหรือวาโยหรืออาโปหรือปฐวีปฐวีก็คือดินเรากำลังเพ่งกสิณดินอยู่ปฐวี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 ทั้งๆที่ตาของเราเนี่ยมันกำลังดูภาพของดินอยู่ที่มันถูกเผาแล้วเป็นสีแดงแต่ปรากฏว่ามันมีเสียงนกเกิดขึ้นมาดังข้างๆพอเสียงนกมันดังขึ้นมาเนี่ยเราก็จิตของเราเนี่ยมันก็ยังจดจ่ออยู่กับปฐวี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 อย่างเงี้ยก็แสดงว่าไอ้ตัวสมาธิที่มีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทันเสียงนกที่เกิดขึ้นมาหลายคนก็เลยบอกว่าเอ้ามันไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องไปฟังเสียงนกเนี่ยอาจารย์ก็ปฐวีอย่างเดียวเนี่ยมันได้สมาธิมันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอถ้าเกิดเป็นสถานการณ์แบบนี้ก็ถูกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนด่าเราล่ะเสียงนั้นอะถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุล่ะถ้าเกิดเป็นเรื่องราวที่มันไม่ได้คาดคิดล่ะเรามัวแต่ปฐวี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 เนี่ยถามว่าจะรอดไหมจะทันสถานการณ์ไหมอย่าว่าจะช่วยเหลือคนอื่นเลยค่ะช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้เลยมันไม่มีสติพอที่จะช่วยเหลือใครอ่ะตัวเองก็ช่วยไม่ได้ถ้าเรายิ่งกำลังฝึกอยู่นะคะเราไม่ได้มีวสีในการจนกลายเป็นอภิญญาหรือช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติของรูปกับนามโดยเฉพาะนามเนี่ยมันหูมันมีความเป็นอนิจจังมีความเป็นทุกขังมีความเป็นอนัตตาตลอดเวลาค่ะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเดี๋ยววิญญาณก็ไปรู้ตรงนู้นไปรู้ตรงนี้ไปรู้ตรงนู้นพอรู้ปุ๊บก็กลายเป็นสุขทุกข์เฉยๆนู่นนี่นั่นกลายเป็นโกรธมั่งชอบมั่งรักมั่งชังมั่งอยู่อย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ยมันจะต้องทันไอ้เจ้าตัวความเกิดดับของรูปกับนามนี่แหละที่มันทันตามความเป็นจริงเพราะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยกำลังมีความสุขอยู่ดีๆก็เกิดสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนความสุขกลายเป็นความทุกข์ทันทีจากที่บางอย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนนี่กำลังมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่สามีก็เป็นคนเหมือนเป็นคนดีตัวเองก็มีความสุขมากทุกวันนี้ไม่มีใครสุขเท่าตัวเองแล้วมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งค่ะแต่ไม่ได้เป็นอาจารย์ของตัวเองนะคะท่านก็เป็นอาจารย์โดยวิชาชีพก็สอนเป็นคนสวยมากเลยค่ะเป็นคนสวยแล้วก็บุคลิกดีทุกอย่างเนี่ยเป๊ะหมดเลย
นะเป๊ะหมดเลยนะคะเมื่อกี้ใครทักมาบ้างค่ะแล้วต้องขออนุญาตย้อนหลังก่อนนะคะทุกอย่างเนี่ยเป๊ะหมดเลยค่ะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นลูกก็น่ารักเป็นลูกชาย2คนลูกก็น่ารักเลยนะคะทีนี้ปรากฏว่าสามีเนี่ยก็ชอบออกกำลังกายตอนเช้าทุกวันถึงเวลาเช้าก็ไปแล้วแต่พอออกกำลังกายเสร็จเนี่ยประมาณ 7:00 นเช้าเนี่ยก็จะเห็นอาจารย์คนเนี้ยก็ไปกับครอบครัวอบอุ่นมากเลยค่ะเอาลูกสามีไปแล้วก็ไปเรียนพาลูกไปเรียนหนังสือไปส่งลูกก็เป็นครอบครัวกลับมาก็กลับพร้อมกันไปก็ไปพร้อมกันกลับก็กลับพร้อมกันแต่มีอยู่ที่ไม่ได้ไปด้วยกันคืออย่างเดียวคือตอนไปออกกำลังกายของสามีเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะทุกคนก็ชมกันว่าครอบครัวเนี้ยอบอุ่นปรากฏว่าอยู่ดีๆสามีเนี่ยก็ได้ลูกใหม่ค่ะจากการที่ไปวิ่งเนี่ยแหละค่ะไปออกกำลังกายตอนเช้านั่นน่ะคือไปมีภรรยาน้อยไปหาภรรยาน้อยตอนเช้าน่าจะไปเจอกันที่สนามกีฬาหรืออะไรกันสักอย่างนึงอะค่ะไปได้ภรรยาน้อยหลังจากนั้นมาเนี่ยคนเนี่ยมันมีความสุขอยู่อะมันไม่ได้คิดเลยว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองอะค่ะช็อกช็อกจากที่เคยดูแลครอบครัวเป็นเหมือนกับคนสวยอะค่ะมันก็เลยสามารถที่จะสั่งการสามีหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่สมัยเป็นสาวๆมาก็จนเคยตัวจนสามีอาจจะไม่ได้รับความสุขอะค่ะแต่เขาก็ไม่พูดอะค่ะอย่างนั้นสวัสดีค่ะคุณอ้อยทีนี้ ขอโทษนี่ค่ะทีนี้ปรากฏว่าก็เลยเพราะว่าเราไม่มีสมาธินะคะพอจิตของเราเนี่ยมันสูญเสียมันรับเรื่องที่มันคิดไม่ถึงมาเนี่ยลูกที่เคยเลี้ยงดูอย่างดีเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่ให้ความสนใจกับลูกละเพราะว่าจิตใจมันผิดปกติอะลูกที่เหมือนกับน่ารักลูกหน้าตาดีทั้งคู่เลยนะคะผู้ชายก็ลูกชายคนโตเนี่ยถ้าเกิดตอนนี้ถ้าน่าจะยังอยู่นะคะแก่กว่าตัวเองปีนึงส่วนลูกคนเล็กเนี่ยก็ติดยาน่าจะเสียชีวิตก็ติดยาทั้งคู่เลยค่ะตอนหลังเนี่ยลูกกำลังโตพอดีช่วงวัยรุ่นก็กลายเป็นเสียคนไปเลยถามว่าเนี่ยเกี่ยวอะไรกับวิปัสสนากรรมฐานก็มันไม่ทันไงคะมันไม่ทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ต้องเผชิญกับความจริงอะถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยคนมีสติเขาก็จะไม่เป็นแบบนี้สมมติว่าเรามีสติใช่ไหมคะเราอยู่กับครอบครัวเราอบอุ่นอยู่เลยปรากฏว่าสามีเนี่ยของเราเนี่ยไปมีคนอื่นสมมุตินะคะคนที่มีสติเขาจะทำยังไงเขาก็ต้องตั้งหลักกลับมาดูใจตัวเองก่อนว่ามันเป็นยังไงนี่มันก็อยู่ที่แต่ละคู่แล้วค่ะมีความผูกพันมีความเกี่ยวข้องกันมีผลได้ผลเสียร่วมกันขนาดไหนความผูกพันจากอดีตชาติความผูกพันจากชาตินี้มันมีมากน้อยขนาดไหนแต่ละคู่เนี่ยมันก็ไม่เท่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่คนที่มีสติมีก็คือว่าเขาจะสามารถควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทบได้พอใจมันเสียปุ๊บเนี่ยกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ทุกสถานการณ์ได้บนโลกใบนี้ค่ะการโวยวายการนินทาการเล่าเรื่องเมื่อไม่กี่วันประมาณไม่นานที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีลูกศิษย์ค่ะมีคนแกก็ชอบพูดชอบเล่าเรื่องความทุกข์ของตัวเองเนี่ยคือแรกๆเนี่ยคนเขาก็ฟังเพราะว่าเขาเห็นใจเขาก็เห็นใจว่ามันมีปัญหาแต่พอมันทุกวันนะคะพอเขาเห็นว่ามีคนฟังเขาแล้วเนี่ยเขาก็เลยพูดทุกวันมันก็พูดอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าการแก้ไขมันน้อยกว่าคำพูดอ่ะมันได้แต่พูดไป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 ปรึกษาอยู่ทุกวันแต่ว่าเจ้าของเนี่ยก็ไม่ยอมพัฒนาตัวเองไม่ยอมทำใจพอมานานๆเข้ามาเนี่ยทุกคนก็เริ่มรู้สึกแบบไม่อยากฟังพอทุกคนไม่อยากฟังก็เลยมีการต้องได้พูดคุยกันว่าเอาเฉพาะเรื่องที่มันใหม่ๆแล้วก็จำเป็นในการพูดเพราะว่า
ม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่มีปัญหาคนอื่นเนี่ยเขามีปัญหาแต่เขาก็ไม่ได้พูดทีนี้เจ้าของก็เลยเครียดค่ะเครียดไม่พอใจที่ไม่ให้พูดเรื่องของปัญหาเจ้าของคือคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์มันรักตัวเองมากกว่าคนอื่นอยู่แล้ว ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องของเราเองนะคะ เขาฟังมาเป็นปีครึ่งปีเนี่ยก็ต้องขอบคุณเขาแหละแต่พอเขาไม่อยากฟังขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นไม่พอใจกลายเป็นโกรธแบบนี้ก็มีคือคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคุณอ้อยเคยเจอหรือเปล่าเราให้จนให้ตลอดอะบางคนเนี่ยเราให้ตลอดนะคะให้ความปรารถนาดีให้ความช่วยเหลือให้นู่นให้นี่เราให้ตลอดวันหนึ่งเนี่ยทั้งที่เราไม่เคยเอาอะไรของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยเอาเลยแต่วันหนึ่งวันที่เราหยุดให้อะกลายเป็นว่าเราผิดอันเนี้ยเรากำลังพูดถึงชีวิตจริงของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของสวรรค์วิมานหรือสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันมีคนแบบนี้จริงๆเราเป็นฝ่ายให้อยู่ตลอดอะค่ะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ให้เนี่ยกลายเป็นเราผิดเลยค่ะกลายเป็นเราทำไมถึงไม่ให้มีอะไรเหรอมีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยทั้งที่บางครั้งเนี่ยตั้งแต่การให้ครั้งแรกของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะให้ตลอดคนบางคนไม่รู้นะคะการให้ของเราเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะให้ตลอดเราก็จะคิดจะให้ครั้งเดียวนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะทำอย่างอื่นปรากฏว่ามีการมาพูดคุยขอความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่อ่ะไม่เป็นไรเอาอีกให้ไปพอมาขอความช่วยเหลืออ่ะไม่เป็นไรให้ไปอย่างเงี้ยให้อยู่เรื่อยๆให้อยู่เรื่อยพอวันไหนเราเคยพอเราปฏิเสธปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าอ้าวเป็นอะไรถึงเราถึงเปลี่ยนไปแต่ความจริงเนี่ยเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้อะไรอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราสงสารบ้างเราเห็นใจบ้างเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรบางอย่างร่วมกันบ้างเราก็เลยลองทำแต่มันไม่ได้แปลว่าเราต้องทำตลอดชีวิตบางทีเนี่ยมันก็มีการเข้าใจผิดกันเอาชีวิตของคนอื่นเนี่ยมาผูกกับชีวิตของเราดังนั้นเนี่ยคนที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะสามารถอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ร่วมกันคุณอ้อยเจอกับอาจารย์นมวรีเจอกับพี่หรือน้องพัดเจอกับอาจารย์หรือทุกคนเจอกับอาจารย์คุณดาเล่เจอกันเนี่ยตอนนี้เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะสร้างหัวใจของเราเนี่ยให้มันดีๆแล้วเราก็เอาความปรารถนาดีนี้เนี่ยใส่ให้กันวันไหนไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างตัวแปรอาจจะมีคนมานินทาอาจารย์ธรรมวรีบอกอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยนินทาคุณอ้อยคุณอ้อยก็เลยโกรธอาจารย์ธรรมวรีไปอาจารย์ธรรมวรีอาจจะไม่แก้ตัวเลยสักคำหนึ่งแต่สิ่งที่ผ่านมาในการที่เราทำให้กันไว้เนี่ยมันจบแล้วอย่างเงี้ยคือในขณะที่เรามีหัวใจดีๆให้กันอยู่เนี่ยเราต้องอยู่กับปัจจุบันนี่คือวิปัสสนากรรมฐานสมาธิค่ะคุณตุ้ยสมาธิ เท่านั้นที่มันจะทำให้ปัจจุบันของเราเนี่ยมันสามารถที่จะทรงประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดว่าเราขาดสมาธิเราไม่มีสมาธิเราไม่ได้ฝึกมาเพราะว่าสมาธิสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันไม่เหมือนกันสมถกรรมฐานเนี่ยมันจะอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างที่เราพูดไปสมมุติว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สักอย่างนึงเนี่ยอย่างเช่นทำกับข้าวเนี่ยแทนที่เราจะรู้ว่าตอนนี้กับข้าวเนี่ยมันสุกหรือยังมันใส่อะไรอยู่มันใส่ไปขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็ไปพุทโธ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 ท่องจนจิตของเราเนี่ยไปอยู่ในอารมณ์พุทโธจนเราลืมไปว่าไอ้มือของเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยสมาธิเองเนี่ยมันเป็นสมาธิก็จริงแต่มันไม่ทำให้งานของเราเนี่ยทรงประสิทธิภาพจนกว่าเราจะเอาสมาธิของเราเนี่ยไปอยู่กับงานถ้าสมาธิของเรามันอยู่กับองค์บริกรรมแต่ว่าสมาธิของเราไม่ได้อยู่กับงานอย่าลืมนะคะว่าไอ้เจ้าตัวอายตนะอายตนะถ้าเป็นชื่อของสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยก็คือตาจมูกหูลิ้นกายใจอายตนะมีทั้งหมด6ทางที่มันจะรับรู้ระหว่างเรากับโลกภายนอกได้แล้วทีนี้เนี่ยเมื่ออายตนะมันรับรู้อารมณ์เนี่ย
เรากำลังทำสิ่งหนึ่งอยู่แต่เราดันเอาจิตของเราไปไว้อยู่ที่ที่หนึ่งอ่ะถามว่าณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพหรือเปล่ามันจะไม่มีประสิทธิภาพเลยค่ะมันจะไม่เก่งในเรื่องนั้นอ่ะมันอาจจะเก่งสมมติว่าเอาก็ได้นี่อาจารย์มันมีสมาธินี่สมมติว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็บริกรรมคำของเราท่องคาถาของเราตลอดเวลาเลยเนี่ยจิตใจมันดีนะอาจารย์บางคนก็บอกแบบนั้นจิตใจมันดีนะมันไม่ต้องยุ่งกับใครไม่มีใครมาพูดด้วยพูดด้วยก็ไม่ต้องรับรู้เพราะว่ามันก็ท่องคาถาอยู่ตลอดเวลาอ้าวถูกต้องค่ะเพราะจิตของเรามันมีสมาธิอยู่กับการภาวนามีสมาธิอยู่กับการบริกรรมอยู่มันถูกต้องที่สุดแล้วอันนี้ยอมรับแต่คุณจะไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเพราะว่าสมาธิของคุณไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณทำแต่ถ้าเกิดเป็นวิปัสสนากรรมฐาน ตากำลังมองอะไรอยู่สมาธิก็อยู่กับการมองมือกำลังทำอะไรอยู่สมาธิก็อยู่กับมือหูกำลังได้ยินอะไรอยู่สมาธิก็อยู่กับหูนี่แหละค่ะเขาเรียกปัญญาพอมันเห็นเนี่ยรายละเอียดที่มันมีสมาธิขนาดนั้นเนี่ยมันจะเห็นทั้งข้อดีข้อเสียที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยนี่ก็เรากำลังพูดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าในเชิงประจักษ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักความเป็นจริงไม่ใช่แบบโอ้ไปพูดถึงสวรรค์ไปพูดถึงนรกไปพูดถึงวิมานอะไรต่ออะไรบางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยไม่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาก็ไม่ยอมเชื่อเอาเรื่องนี้มาเถียงกันสวัสดีค่ะคุณบุญเรืองเอาเรื่องนี้มาเถียงกันก่อนที่จะเถียงกันเรื่องนรกสวรรค์ก่อนที่จะเถียงกันเรื่องคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยกลับมาหาประโยชน์ที่ได้รับจากการเถียงซะก่อนว่าถ้าเราเถียงแล้วเราชนะผลที่ได้รับเป็นของเราหรือของส่วนรวมถ้าเกิดชนะแล้วคนที่เถียงกับเราแพ้ประโยชน์ที่เราจะได้รับคืออะไรก็แค่ชัยชนะใช่ไหมอ่ะแล้วเขาก็อายแล้วได้อะไรอีกกับส่วนรวมถ้ามันไม่มีผลต่อส่วนรวมเลยเนี่ย คนที่มีสติพอเนี่ยก็จะเลือกที่จะเถียงกับคนอื่นหรือไม่เถียงปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์ไม่ได้พูดแล้วพูดอีกค่ะว่าเราจะต้องทำตามความพยายามหรือความตั้งใจหรืออุดมการณ์ขนาดไหนแต่สิ่งที่พระโพธิสัตว์แสดงสวัสดีค่ะพี่เพชรแต่สิ่งที่พระโพธิสัตว์แสดงเนี่ยมันคือการเปิดเผยความคิดพระโพธิสัตว์มีความตั้งใจต่อจุดหมายที่ตั้งใจเอาไว้คือความเป็นพระพุทธเจ้าคำว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีจุดหมายอื่นนอกจากความเป็นพระพุทธเจ้าถ้าชื่อว่าพระโพธิสัตว์ต้องปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์จึงรู้ว่าบางคนเนี่ยเป็นคนที่ยังมีความสุขในด้านกามคุณอยู่ความคิดของเขาอ่ะก็จะมุ่งเน้นไปในด้านของกามคุณทั้งหลายความสุขที่มันสบายเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยอธิษฐานไม่กินอาหารเย็นหลังเที่ยงก็คือถือศีลเพิ่มมาอีกข้อนึงข้อวิกาลโภชนาซึ่งก็มีใครก็ทำกันพอใครถามก็ไม่รู้ตอบไงแต่เราเนี่ยตั้งใจที่จะทำในสมัยพุทธกาลนี่ก็มีสิกขานาคือผู้ที่เตรียมตัวจะบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยเขาก็จะถือศีลสิกขานากันแล้วก็เลยลองถือค่ะคืออยากจะรู้ไงว่ามันถือแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าสังคมแล้วก็โลกใบนี้คนที่รู้จักเรื่องนี้มันน้อยดังนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงอย่างนึงว่าเราจะไปโกรธคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยไม่ได้เขาไม่รู้จักคุณทำในสิ่งที่คนในโลกใบนี้เขาไม่รู้จักกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสองคุ
ุณต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณทำคุณจะมาหวังความเข้าใจหวังคนอื่นชื่นชมในสิ่งที่ทำเป็นไปไม่ได้เพราะคนในโลกใบนี้เขาไม่ได้ชื่นชมสิ่งนี้เขาไม่ได้ชื่นชมความเป็นสิกขามานาเขาไม่ได้ชื่นชมการไม่ได้กินข้าวเย็นจะพยายามพูดให้คนเขาชมเราเนี่ยมันไม่ตรงวัตถุประสงค์แล้วแต่ทีนี้เรามีความตั้งใจวันหนึ่งมีใครสักคนหนึ่งมาบอกกับเราว่าอาจารย์อย่าไปกินเลยกินอาหารมันครบ5หมู่กินอาหารมันครบทุกมื้อร่างกายอาจารย์จะได้แข็งแรงจะได้สร้างบารมีนี่คือความปรารถนาดีของเรานะซึ่งจริงแล้วมีจริงๆคนแบบเนี้ยมีหลายคนที่เข้ามาเตือนเข้ามาปรารถนาดีกับเราแล้วก็บอกแบบนี้ทีนี้เราก็ต้องตั้งสติดีๆค่ะอย่างที่ได้พูดไปว่าคนเนี่ยมันมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเนี่ยก็ตอนอยู่ร่วมกันนี่แหละเราตั้งใจเอาไว้ใช่ไหมคะว่าเราจะทำแบบนี้ถ้าเกิดคนไม่มีสติใช้สมาธิในการดำเนินชีวิตมากๆพอคนมาบอกแบบนี้ปุ๊บอาจจะหงุดหงิดเฮ้ยมายุ่งอะไรกับชีวิตฉันวะจะเคยเป็นปะถ้าใครมายุ่งกับเราเฮ้ยมายุ่งอะไรชีวิตเราอ่ะก็เราอยากจะทำของเรามายุ่งอะไรวะเนี่ยโอ้ยหงุดหงิดแล้วคือเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันขัดใจมันไม่ตรงกับที่เราต้องการเราอยากให้คนยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยมันนอกจากไม่สนับสนุนเราแล้วเนี่ยก็ยังมาขัดเราอีกดันมาพูดให้สิ่งที่เราทำเนี่ยดูไม่ดีอีกโกรธอีกนี่คือเราไม่ได้เจริญสติมาที่เรากำลังถามว่าความแตกต่างกันระหว่างสมถกรรมฐานที่เป็นสมาธิกับความแตกต่างกันระหว่างวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นสมาธิเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันตรงที่ว่าคนที่ฝึกสมถะมาเนี่ยเหมือนตัวเองจะสงบเหมือนตัวเองจะเป็นคนดีค่ะแต่พอมีใครพูดอะไรปุ๊บเนี่ยพออารมณ์ของเราเนี่ยขึ้นพออารมณ์ของเรามันขึ้นปุ๊บปรากฏว่าเราไม่มีสติที่จะทันไอ้อารมณ์นั้นน่ะนี่แหละค่ะขาดสติแหละถ้าเราไม่ได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยความเร็วของสมาธิที่มันจะต้องทันความเกิดดับของรูปกับนามเนี่ยมันไม่มีพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยมันจะแช่ค่ะมันจะแช่ในอารมณ์ก็คือพอมันโกรธขึ้นมาปุ๊บสมาธิมันมีแต่มันไม่มีสติมันก็ไปจับอารมณ์ที่โกรธอย่างที่คุณตุ้ยบอกว่าเป็นเหมือนกันไปจับอารมณ์ที่โกรธพอไปจับอารมณ์ที่โกรธปุ๊บเนี่ยแทนที่มันจะกลายเป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่เห็นตามความถูกต้องมันไปจับตัวอกุศลน่ะสมาธิที่อยู่กับอกุศลก็กลายเป็นกำลังของอกุศลก็กลายเป็นเราหงุดหงิดเราโกรธเราเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตัวเองที่มันผิดเราก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็เอาตัวเองไม่รอดคำว่าไม่รอดในที่นี้คือไม่รอดจากความทุกข์สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่รอดถ้าคิดแล้วรู้ทันล่ะว่าคิดร้ายอ๋อก็คือกำลังของสติของคนเราเนี่ยมันมีไม่เท่ากันค่ะคุณตุ้ยบางคนสติไวมากทันตั้งแต่ตอนกระทบคือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันมีสภาวะธรรมที่ให้คนกำหนดไหลระดับมากหลายชั้นบางคนก็ไปทันตอนโกรธบางคนทันตั้งแต่เห็นเลยสมมติว่าตาเห็นรูปปุ๊บเนี่ยหรือหูได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยได้ยินหนอพอหูได้ยินเสียงปุ๊บได้ยินหนอปุ๊บเนี่ยสติอ่ะมันเป็นกุศลถึงคนคนนั้นจะพูดแย่ขนาดไหนก็แล้วแต่ความโกรธจะไม่มีทางเกิดขึ้นกับเราเลยถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์แต่เราเนี่ยมีความเพียรในการรักษาจิตความเพียรก็คือความพยายามในการตั้งสติความพยายามในการรักษาจิตของเราให้มีสติอยู่ตลอดเวลามันก็ทำให้ความโกรธมันไม่สามารถเกิดขึ้นเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทันสมมติเราไม่ทันได้ยินหนอโอ้ได้ยินหนอลอดเข้ามาแทงเข้ามาในหูเรียบร้อยแล้วโกรธค่ะมันปรุงแต่งจนกลายเป็นสังขาร
ซึ่งมันเป็นความโกรธความโกรธนี่เป็นสังขารละ ปรุงแต่งแต่เราก็ยังอุตส่าห์ทันอ่ะเฮ้ยรู้สึกว่าใจมันเริ่มหวั่นไหวใจมันไม่เป็นปกติเหมือนกับที่เราใช้ชีวิตปกติมันเริ่มรู้สึกปฏิเสธมันเริ่มรู้สึกเฮ้ยไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะถ้ามีอารมณ์นี้เกิดขึ้นมาปุ๊บแต่เราทันเฮ้ยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของเขาคิดไม่ดีเองช่างเขาให้อภัยพวกเนี้ยมันก็คือสติที่ทันแต่ว่ามันช้าลงไปเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเหมือนนักวิ่งค่ะนักวิ่งที่วิ่งแข่งกันน่ะบางคนก็ถึงเส้นชัยเร็วกว่าบางคนก็ถึงเส้นชัยช้าแต่ทุกคนก็ถึงเส้นชัยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสติของคนเนี่ยที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยยังไงก็เห็นบางคนคุณตุ้ยผ่านไป3วันแล้วไม่ใช่แค่ชั่วโมงของชั่วโมงนะบางคนผ่านไป3วันแล้วจนนอนร้องไห้จนทุกข์จนคิดฟุ้งซ่านจนอู้สารพัดสารเพค่ะผ่านไป3วันแล้วอยู่ดีๆสติมันก็มาค่ะฝึกน้อยไปหน่อยเฮ้ยเรากำลังเศร้าอยู่เฮ้ยเราเห็นแค่ตัวนี่หว่าเฮ้ยทำไมเราคิดอย่างนั้นสติมันมาปุ๊บพอเรารู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยมันก็หายเลยหายวางเรื่องนั้นทันทีนี่คือสมาธิในวิปัสสนากรรมฐานทำไมเราต้องฝึกสมาธิของวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยวัตถุดิบของร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอนัตตาไงคะมันมีความเกิดดับมันมีความเป็นอนิจจังมีความเป็นทุกขังมีความเป็นอนัตตาตลอดเวลาแต่ด้วยความที่ว่าเราเองเนี่ยไม่มีสติที่ไประลึกรู้เหมือนกับ มีอยู่ครั้งหนึ่งดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้เคยเล่าอยู่บ่อยๆทุกวันนี้ก็ยังคาใจเรื่องนี้นะเคือง แต่คิดว่ามันเป็นระบบความคิดน่ะก็เลยเอามาเล่ามันเข้าใจง่ายมีหนังจีนอยู่เรื่องหนึ่งตอนนั้นเป็นเรื่องของการรักษาโรค ผู้ชายคนนี้สวัสดีค่ะพี่ต้อมอยู่ที่ไหนเอ่ยนะคะผู้ชายคนนี้เป็นเหมือนกับพยาธิขึ้นสมองอะซึ่งมันไปเกิดขึ้นในสมัยที่เทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ทันสมัยแต่หมอเทวดาคนนี้เขารู้ว่าผู้ชายคนนี้มีพยาธิขึ้นสมองก็ปรากฏว่าเขาต้องผ่าตัดเอาพยาธิออกผ่าตัดทีนี้ปรากฏว่าเขาก็เลยบอกกับคนทุกคนเลยว่าห้ามเข้ามาดูการรักษาของเขาจนกว่าเขาจะรักษาเสร็จนะคะจนกว่าเขาจะรักษาเสร็จปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะปรากฏว่าพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยชอบอยากรู้อยากเห็นนะก็แอบดูค่ะแอบดูการรักษาของหมอท่านนี้หมอท่านนี้ก็เปิดกะโหลกนะคะเปิดกะโหลกแล้วก็ทำการผ่าตัดสมองซึ่งหมอเนี่ยยังทำการรักษาไม่เสร็จเลยแล้วนึกถึงห้องผ่าตัดดิคะว่าหมอเนี่ยเขากำลังทำการผ่าตัดอยู่ในห้องผ่าตัดทีนี้ด้วยความที่ว่าคนในยุคนั้นไงนี่คือความน่ากลัวของสังคมนะคนในยุคนั้นเนี่ยเขาไม่มีความรู้เขาไม่รู้จักการผ่าตัดเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าหมอคนไหนผ่าตัดเก่งๆเนี่ยโอ้โหยกนิ้วให้ได้ของขวัญตึมเงินเดือนก็สูงเพราะว่าทุกคนยอมรับว่าการผ่าตัดเนี่ยมันทำให้ช่วยชีวิตมนุษย์ได้อันนี้คือยุคนี้แต่ทีนี้เนี่ยมันไปเกิดผิดยุคหมอเนี่ยเขาเก่งมากแต่มันไปเกิดยุคของคนไม่มีความรู้อะค่ะเกิดอะไรขึ้นนะไอ้เจ้าตัวคนที่แอบดูเนี่ยค่ะดันออกมาโวยวายเขากำลังผ่าตัดสมองอยู่อะไอ้นี่เกิดมาไม่เคยเห็นการผ่าตัดสมองค่ะออกมาโวยวายบอกว่าช่วยด้วยหมอคนนี้เป็นผู้ร้ายฆ่าคนตอนนั้นตัวเองดูหนังเรื่องนี้นะโมโหมากเลยเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยตอนนั้นยังเด็กๆอยู่นะชั้นประมาณ
8 9ขวบได้อ่ะดูหนังทีวีอ่ะยังเป็นขาวดำอยู่เลยอ่ะตอนนั้นเนี่ยโกรธไอ้ผู้ชายคนนั้นมากเลยโกรธไอ้ผู้ชายคนที่ออกมาตะโกนเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยหมอเป็นผู้ร้ายฆ่าคนมันนั่นแหละใช่มันนั่นแหละอินมันนั่นแหละฆ่าคนมันจะออกมาทำไมใช่มันจะออกมาทำไมเนี่ยเขากำลังรักษาอยู่เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนยุคนี้เราเป็นคนยุคนี้ไงฮะเรารู้ว่าการผ่าตัดมันช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ได้แต่ไอ้คนยุคนั้นมันไม่มีความฉลาดไงมันคิดไม่ออกว่าการผ่าตัดเนี่ยมันช่วยชีวิตมนุษย์ได้ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นตายค่ะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าการรักษามันไม่จบตำรวจก็มาจับหมอเทวดาเนี่ยเข้าคุกอู้หนังเรื่องนี้นี่ทรมานใจมากตอนนั้นเกลียดไอ้คนนั้นเลยอะถ้าเกิดว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยหมอกำลังทำการรักษาอยู่เนี่ยแล้วมีคนเข้ามาขัดขวางการรักษาเนี่ยไอ้คนนั้นติดคุกนะคะเกลียดไอ้คนนั้นเลยไอ้คนนั้นแหละผิดดูสิเนี่ยโลกใบนี้มันเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในสังคมอยู่ในโลกที่มันไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเองเนี่ยทำถูกกลายเป็นผิดมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจของคนในสังคมเหมือนกันมันมีผลทีนี้วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราคิดว่าเนี่ยแหละดีแล้วเราคิดว่าโอ้ยเราจะสังคมเนี่ยเขาเป็นแบบเนี้ยเราปรารถนาดีเราหวังไว้เต็มที่เลยว่ามันจะต้องออกมาดีโอ้ยวาดภาพไว้อย่างสวยงามปรากฏว่าพอเราไปนำเสนออ่ะสมมติว่าผู้ใหญ่เห็นด้วยเฮ้ยดีแล้วดีแล้วเอาเลยเอาเลยตัวเองเคยอยู่นำเสนอเพราะเป็นคนชอบนำเสนอเป็นแบบอาจจะเป็นอุปนิสัยตั้งแต่สมัยเรียนเลยตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยเป็นคนชอบคิดสร้างสรรค์ชอบเป็นผู้นำอ่ะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าคอยคนอื่นนำค่ะคอยก็พยายามที่จะไม่แสดงความคิดอะค่ะคอยว่าใครจะเป็นคนคิดหรือจะตามจริงๆแล้วไม่ได้อยากนำนะคะคอยอยู่ว่าใครจะเป็นผู้นำตัวเองเนี่ยแหละค่ะจะสนับสนุนช่วยเขาอีกแรงนึงคอยแล้วคอยเล่าคอยต่อไปอยู่เรื่อยๆก็ไม่เห็นมีใครออกมาทำอะไรเลยพอไม่มีใครออกมาทำอะไรเราเลยต้องออกมาเอาอย่างนี้ได้ไหมคะงั้นอ่ะผู้ใหญ่ก็สนับสนุนเต็มที่พอผู้ใหญ่สนับสนุนปุ๊บปรากฏว่าไอ้ผู้น้อยเนี่ยบางทีเนี่ยบางสังคมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้เห็นด้วยกับเราหรอกนะคะแต่ว่าไม่อยากให้เราเนี่ยทำเดี๋ยวทำไปแล้วจะได้ดีมั่งทำไปแล้วจะได้หน้ามั่งมันเป็นเรื่องของความอิจฉามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครมีสติไม่มีใครมีปัญญาทันอารมณ์เลยผลประโยชน์เนี่ยมันก็เลยเสียส่วนรวมก็เลยไม่ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมองแค่ความสุขส่วนตัวของตัวเองชื่อเสียงของตัวเองจนเราลืมไปว่าบางทีเนี่ยการไขว่คว้าการดิ้นรนแสวงหาชื่อเสียงการดิ้นรนแสวงหาการยอมรับของเราเนี่ยมันทำให้ส่วนรวมเนี่ยเสียผลประโยชน์ก็มีแทนที่เขาจะได้อะบางทีสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนรวมมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของส่วนรวมที่เขาจะได้รับเราเองเนี่ยเราไม่ได้คิดเลยว่าทำแบบนี้ไปแล้วเราจะมีชื่อเสียงหรือใครจะยอมรับเราหรือใครจะรักเราบอกเลยค่ะปัจจุบันเนี้ยจนถึงทุกวันเนี้ยกล้าพูดเลยว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างไปเนี่ยเพื่อสร้างบารมีเท่านั้นเพื่อสร้างบารมีเท่านั้นถ้าถามว่าต้องการรับความรักไหมต้องการรับความเข้าใจไหมความเข้าใจชอบตอนที่ทำงานชอบให้คนเข้าใจเราจะได้ทำงานง่ายขึ้นแต่มาเห็นอกเห็นใจเนี่ยไม่ได้เป็นคนบุคลิกนั้นไม่ได้แบบทำไปเพื่อให้ใครรักเพราะว่าไม่ได้ขาดความรักเลยไม่ได้ขาดเลยมีแต่ความรักที่จะมอบให้อย่างเดียวคือมันมีแต่ที่จะมอบให้คนนู้นคนนี้อ่ะอารมณ์นะคะแต่ว่าจะไปเรียกร้องความรักขาดความอบอุ่นจากใครหรืออะไรยังไงเนี่ยไม่เป็นเลยไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นด้วยความที่ว่าเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้เลี้ยงเราให้เราขาดรู้สึกขาดอะค่ะมันก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมีแต่ว่าเราช่วยอะไรใครได้เราก็จะทำทีนี้พอด้วยความที่กิเลสของมนุษย์เนี่ยคนเราเนี่ยพอไม่มีสมาธิอากลับมาที่สมาธิต่อวิปัสสนากรรมฐานค่ะคนเราเนี่ยไม่มีสมาธิเราก็ไม่ทันจิตตัวเองบางครั้งเนี่ยเราดูคนอื่น
เราไม่ดูเขาในสิ่งที่เขาเป็นเราดูเขาแบบเปรียบเทียบตัวเองตลอดเวลาถ้าเขาเป็นแบบนี้ถ้าเป็นฉันฉันไม่ทำหรอกคุณต้องให้เกียรติยอมรับเคารพในสิ่งที่เขาเป็นเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราก็ได้เพราะคนเราเนี่ยความรู้มันก็ไม่เท่ากันประสบการณ์ชีวิตมันก็ไม่เท่ากันเราจะไปพูดว่าถ้าเป็นฉันฉันไม่ทำแบบนี้หรอกหรือเขาต้องการความรักเพราะว่าเราต้องการความรักต่างหากเราต้องการความรักต่างหากเราเลยว่าคนอื่นเขาต้องการชื่อเสียงต้องการเกียรติยศบางทีเราก็ขัดขวางถ้าเกิดว่าโดยธรรมชาติของตัวเองเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าใครขาดความรักหรือใครต้องการชื่อเสียงใครต้องการการยอมรับเนี่ยรีบช่วยเลยนะคะรีบช่วยเลยเขาจะได้มีความสุขค่ะเขาต้องการอะไรล่ะคะบอกมาเลยค่ะการเจอของเราเนี่ยการมอบแต่สิ่งดีๆให้กันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดละนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นคำถามยาวๆอยู่ของน้องพัดใช่ไหมลูกของน้องพัดเคยเห็นคนทำของเสียหายแตกหักเห็นปุ๊บโกรธมากแต่ผมก็รีบเข้าไปก่อนไม่ให้เขาเห็นอารมณ์บอกว่าไม่เป็นไรอ๋อโอเคครับอย่างนี้ละครับนี่แหละคือการรักษาอารมณ์บางทีเราก็ไม่รู้ทำยังไงต่ออ่ะของเราเสียไปแล้วอ่ะเคยเป็นอยู่นะคะบางอย่างเนี่ยตั้งสติเลยของเราดีๆไปทำของเราเสียอย่างเงี้ยเราก็ตั้งสติแล้วอ่ะอันนี้แหละคืออันนี้คือสภาวะของการอยู่เหนืออารมณ์ถ้าเกิดว่าเราเป็นทาสของอารมณ์เนี่ยเรารู้สึกโกรธเราก็จะพูดออกมาเลยเพราะฉะนั้นคนเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกใครหรอกค่ะว่าเราเนี่ยเป็นคนมีสติหรือไม่มีสติเพราะว่าการกระทำของเราเนี่ยมันบอกเราอยู่แล้วว่านี่แหละค่ะคือสติแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนดีอย่างงู้นอย่างงี้ไอ้นู่นกระทบไอ้นี่กระทบไอ้นั่นกระทบก็ยังเป็นทาสของอารมณ์อยู่เลยอารมณ์ปรวนแปรพอมีความสุขก็ยิปปี้ยินดีแสดงอาการออกมามากมายก่ายกองพอมีความทุกข์ก็เศร้าโศกเสียใจจนมันดูออกซะขนาดนั้นน่ะแล้วเราจะบอกว่าเรามีสติอ่ะเราจะไปบอกกับใครอ่ะถ้าเราบอกกับคนที่เขาไม่รู้จักฝึกสติมันก็อาจจะเชื่อแต่ถ้าเราไปบอกกับคนที่เขาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาดูออกว่าแบบเนี้ยเรียกว่าไม่มีสติอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติทีนี้พอเราไม่มีสมาธิอ่ะถ้าเกิดสมาธิเราฝึกมาไม่ดีนะคะเราไม่ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยที่เราเห็นทำไมต้องปิดวาจาโอ้โหปิดทำไมต้องเก็บโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยมันเข้มเกินไปหรือเปล่ากลับมาที่ความจริงนิดนึงสมมุติว่าเราไม่อยากปฏิบัติเราก็ไม่ต้องเข้า อันนั้นเป็นเรื่องของคนที่เขาต้องการปฏิบัติเลยค่ะแบบนั้นคืออันดับแรกเนี่ยเราต้องยอมรับว่าแล้วเราล่ะอันดับแรกเราทำได้ไหมเราปิดวาจาได้ไหมถ้าเราปิดเราไม่ได้อะเออในเมื่อเราไม่ได้ใช่ไหมคะยอมรับเออเขาเก่งกว่าเรายอมรับว่าเขาเก่งกว่าเราอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไปพูดถึงความเก่งของเขาเนี่ยหาข้อเสียมาใส่หาข้อนู้นข้อนี้มาใส่เนี่ยต้องยอมรับค่ะเก็บโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยโอ้ยมันผิดทางไปเก็บโทรศัพท์มือถือทำไมอ้าวแล้วคนพูดเนี่ยรู้จักศาสตร์ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานขนาดไหนต้องถามก่อนว่ามันได้อะไรการเก็บโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันช่วยให้คนที่บังคับตัวเองไม่ได้เนี่ยไม่ต้องเอาตาเนี่ยค่ะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทางโทรศัพท์แต่ก็ไม่ใช่ว่าโหที่บ้านติดต่อมาไม่ได้เลยFacebook อาจารย์ธรรมบุรีก็โอเพ่นอยู่ทุกวันแจ้งข่าวมาได้ค่ะเดี๋ยวก็จะบอกให้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่าห้ามคนติดต่อมาบางคนลูกมาหาสามีมาหาก็ยังได้อยู่แต่ว่าเราพยายามที่จะให้การรับรู้ทางตาทางหูเนี่ยมันน้อยแล้วก็ทำความเพียรให้มันมากเอาสติเนี่ยเจริญให้ทันขณะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงทีนี้สมมุติว่าสวัสดีค่ะเจ๊เฮงสมมุติว่าถ้าเราไม่ทันเนี่ยอย่างเช่นเราทันแค่เห็นได้ยินเสียง
แต่ปรากฏว่าพอโกรธมาปุ๊บเนี่ยไม่ทันหลายคนเป็นแบบนั้นค่ะตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกำหนดได้หมดเลยแต่พอชีวิตจริงเนี่ยพอจิตตัวเองโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่ทันความโกรธอารมณ์เนี่ยมันร่วมเข้าไปสวมไปกับบทบาทของความโกรธเป็นธาตุของอารมณ์ไม่มีสติทันอารมณ์เลยแบบเนี้ยทำไมเขาต้องมาฝึกก็เพราะเขาต้องการที่มันเรายังสู้อารมณ์หนักๆไม่ได้เรากำลังสู้อารมณ์โกรธไม่ได้สู้อารมณ์หลงไม่ได้เราเลยต้องพยายามที่จะตัดสิ่งที่มากระทบเนี่ยให้มันน้อยลงทำไมต้องปิดวาจาพูดมากแล้วมันสมาธิเสียทีนี้บางคนก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วทีนี้ในชีวิตจริงไปคุยมันก็เสียไปดีดิอาจารย์อันนี้ขออธิบายว่าตอนที่ฝึกอยู่เนี่ยฝึกเอาตาเอาสติได้ยินเสียงเอาสติเห็นฝึกบ่อยๆว่าไอ้การได้ยินเสียงเนี่ยตอนมีสติมันเป็นยังไงไอ้ตอนได้ยินเห็นรูปเนี่ยตอนมีสติเนี่ยสติเขาฝึกแบบนี้นะเราเริ่มต้นจากเหมือนกับเราทอผ้าเริ่มต้นจากเราเล่นกีฬาเริ่มต้นจากทำอะไรเล็กหลายๆอย่างตอนเราเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันต้องทำช้าๆตัวแปรน้อยๆให้มันเก่งซะก่อนแล้วเราค่อยเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเราไปใช้ชีวิตจริงตาของเราเนี่ยหูของเราเนี่ยมันก็ยังต้องทำงานตามปกติอยู่แต่เราฝึกมาแล้วไงคะเราฝึกมาแล้วว่าตอนที่ตาของเราเนี่ยเห็นรูปเนี่ยการมีสติมันเป็นยังไงทีนี้รูปมันเปลี่ยนทีนี้ก็ต้องฝึกนะคะฝึกของชีวิตจริงอีกว่าโอ้โหรูปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เห็นหนอเบาๆแล้วนะมันไม่ใช่แค่ซ้ายย่างหนอมันไม่ใช่แค่ฝาย่างหนอแล้วนะมันมีอะไรเยอะกว่านั้นแต่เราฝึกมาแล้วค่ะเราก็เอาปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นของเราเนี่ยมาฝึกต่ออ๋อเห็นหนอมันโกรธหนอคิดหนอฝึกให้มันชินพอฝึกจนจิตของเราเนี่ยมันมีกำลังแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเราได้ยินเสียงที่เราเคยโกรธที่เราเคยเกลียดสติของเราเนี่ยมันมีความไวพอแล้วมันมีสมาธิเนี่ยมันคือเครื่องกั้นกิเลสทั้งหลายไม่ให้มันมาคิดร่วมกันกับเราพอเรามีสมาธิกับสติเนี่ยไอ้สมาธิมันจะกั้นกิเลสมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตัดกิเลสที่มันฟูขึ้นมาเกิดขึ้นมาที่ใจของเราได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีสมาธิเป็นยังไงอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราไม่มีสมาธิเรามีแต่สติอย่างเดียวเราได้ยินเสียงปุ๊บเราก็โกรธเรามีสติเรารู้ค่ะว่าไอ้เจ้าตัวความโกรธเนี่ยมันไม่ดีแต่สมาธิเราไม่มีใช่ไหมคะสมาธิเราได้ยินแต่เราว่าสมาธิเราไม่ดีเนี่ยไอ้เจ้าตัวความปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นนิวรณ์ทั้งหลายความรักความชังความสงสัยต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามาผสมลงค่ะเข้ามาผสมลงกับความคิดของเราที่มีอยู่ไอ้ที่เราบอกว่าสตินั่นแหละค่ะแต่เราก็หาความสุขไม่ได้มันจะวุ่นวายไปหมดมันจะกลายเป็นเหมือนกับหลายคนเป็นแบบนี้คนดีทั้งหลายที่ขาดสมาธิเนี่ยมันจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกต่อสู้กับความทุกข์ที่มันวุ่นวายไปหมดเลยเพราะว่าเราขาดกำลังของสมาธิพอเราไม่มีสมาธิปุ๊บเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เรารับเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเพราะว่ามันไม่มีมันจิตของคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยมันจะคล้ายๆกับจิตของคนที่มีอคติอ่ะทั้งๆที่รู้ว่าตัวเองมีอคติอยู่แต่ก็เป็นธาตุของอารมณ์อ่ะก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์อยู่ดีถึงเราจะมีสติอยู่เนี่ยมันเหมือนกับมันไม่เสถียรอ่ะมันก็จะขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆเพราะว่ามันไม่มีสมาธิแต่วันไหนที่สมาธิของเราเนี่ยมันแนบแน่นมันเป็นกำลังมากมันเป็นคณิกะสมาธิเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทุกข์เพราะว่ากำลังของสมาธิมันเยอะมากความโกรธมันไม่มีโอกาสเกิดขึ้นถึงคนข้างนอกจะพูดร้ายขนาดไหนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือกิเลสของเขากำลังสั่งให้เขาทำงานไม่ได้เกี่ยวกับเรานะคะนั่นหมายความว่าต้องมีสติกับสมาธิควบคู่กันไปใช่ค่ะนะคะต้องมีสมาธิด้วยถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยมีแค่สติอย่างเดียวเนี่ย
โอกาสที่เราเห็นถูกผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เราเนี่ยจะมันจะมีอย่างอื่นเนี่ยเข้ามาแทรกตลอดเวลาเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่มีกำลังนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอบคุณท่านผอ.ชลิตค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ